ที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่6ธันวาคม2563โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยและผมในช่วงเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในเที่ยงของวันนี้แพ้ทีมอุ้มนัดเดียวฮักแทบหมดอนาคตกับทีมเลยโดยงานนี้ถ้าผมทางวิกเจอร์เปเรล่านะฮะคุณซื้อของเซี่ยงไฮ้ SIBG ออกโปรงจ้วกฮักนะครับผมกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลของทีมมาว่าไรส์พิลิตหลังทั้งคู่ขัดนะครับผมแย่งกันอย่างหนักจากเกมที่พ่ายโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป0-1เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ดาวเตะชาวบราซิลคนนี้เป๋เลยนะฮะและก็ไม่ลงเล่นในนั้นอีกเลยในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดที่เหลือในศึก AFC Champions League 2020ที่ประเทศกาตาร์หลังทั้งยังมีปากเสียงกันในจังหวะที่ทางฮักคนนี้โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามกลางคันอีกต่างหากโดยฮักกองหน้าวัย34ปีรายนี้โดนดรอป2นัดติดต่อกันในศึก AFC Champions League ทั้งเกมกับทางโยโกฮาม่า F มารินอสที่ทีมชนะได้2-1เมื่อวันที่28พฤศจิกายนนะฮะและก็แพ้ซิดนีย์ FC ที่ตกรอบไปแล้วถึง0-4ในวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองซึ่งทางเปเรล่านั้นได้พูดถึงเจ้าของสถิติลงเตะในชายนิสซูเปอร์ลีกกว่า100นัดคนนี้ทั้งยังเป็นกัปตันทีมชุดแชมป์ลีกในปี2018โดยทางกุนซือชาวโปรตุเกสวัย17ปีรายนี้ย้ำมาว่านะฮะต้องการนักเตะที่มีสปิริตเป็นอันดับแรกของตนเองต้องการให้ลูกทีมมีจิตใจพร้อมลงสนามและนี่ก็เป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองนั่นครับโดยสัญญาของฮักเนี่ยที่ย้ายมาอยู่กับทางเซดิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเมื่อปี2016ด้วยค่าตัวประมาณ 55.8 ล้านยูโรหรือประมาณ 2,038 ล้านบาทกำลังจะหมดลงในสิ้นปีนี้แล้วก็ลงสนามนะผมไป6นัดนะฮะก็ชนะ3แพ้ไปอีก3นะผมมีทั้งหมด9แต้มและล่าสุดก็ลงสนามไปชนกับทางชุมพุคุณไดมอเตอร์นะฮะแล้วก็แพ้มา2-0นั่นเองครับโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้ถือว่าอนาคตของฮักคนนี้น่าจะจบลงในศึกเซี่ยงไฮ้ SIBG เป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่างานนี้ศึกเดียวตัดสินอนาคตของคนได้เลยนะฮะมันโหดจริงๆเลย AFC Champions League เกมนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับมารินอสดึงมินามิเด็กมัธยมปลายลุยชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าโดยกินทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะต้นสังกัดของโกอุ้มธีรธรบรมทันตัดสินใจดึงทาคุโตะมินามิจากทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยมโคโคคุเข้าร่วมทีมนะฮะเพื่อจะลุยศึกเจลีกตั้งแต่ฤดูกาล2021เป็นต้นไปเจ้าตัวได้เผยเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กที่ได้ร่วมทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั่นเองโดยมินามิได้เผยมาว่าผมมีความสุขที่ได้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะซึ่งผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วที่อยากจะลงเล่นกับทางสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมเจลิกอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผมเติบโตขึ้นทุกวันโดยไม่ลืมขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนผมโค้ชที่เลี้ยงดูผมมาและก็บุคคลในโรงเรียนมัธยมโคโคคุทุกคนที่ทำให้ผมนั้นได้เติบโตทั้งร่างกายและก็จิตใจผมอยากจะลองนะฮะและก็ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะมีส่วนร่วมกับทีมมินามิคนนี้ได้กล่าวปิดฉายนะฮะเป็นตัวงานนี้นะผมทางมารินอสนะฮะก็ดึงมินามิเด็กมัธยมปลายชุดนี้เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้านะผมต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไอ้แมวป่าทีมชาติไทยเจอลูกยิงพลังช้างระดับโลกโดยกันนิดเสี้ยวหนึ่งของชีวิตผู้สัมปทานจอมหนึบทีมชาติไทยนะฮะอย่างที่เขาเรียกกันว่าไอ้แมวป่าสราวุธปฏิปกรณ์ชัยนักเตะชุดประวัติศาสตร์ที่พาทีมชาติไทยไปลุยโอลิมปิกเกมปี1968ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อ52ปีที่แล้วได้เล่าถึงเรื่องราวครั้งที่ไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่มีโอกาสลงสนามเฝ้าเสา2เกมพบกับทางสาธารณรัฐเช็กและก็บัลแกเรียนะฮะแม้ว่าจะเสียไปถึง15ประตูแต่ก็เป็นการต่อสู้ของทีมชาติไทยที่เข้มข้นแต่ก็ยอมรับว่าในช่วงนั้นมีหลายเรื่องที่ทีมชาติไทยนั้นจะต้องเรียนรู้กับฟุตบอลมากมายเลยทีเดียวโดยซึ่งจอมหนึบนะผมเจ้าของฉายาไอ้แมวป่าเล่าต่อว่าเมื่อไปเจอการแข่งขันระดับโลกนั้นต้องยอมรับว่าไทยนั้นยังมีจุดอีกหลายจุดที่ต้องพัฒนานะฮะและก็ยกระดับทีมปรับปรุงแก้ไขโดยเรื่องของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมนั้นเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายแตกต่างจากทีมชั้นนำชัดเจนในเวลานั้นในฐานะผู้รักษาประตูที่ยืนเฝ้าเสาปัดป้องจังหวะลูกยิงหลายครั้งซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าความหนักหน่วงของการยิงประตูของบรรดาทีมต่างๆนั้นมันหนักมากจริงๆรับลูกแต่ละครั้งเนี่ยความแรงบางทีส่งให้ตัวต้องไหลเข้าไปอยู่ในเส้นในขอบสนามแทบจะเข้าไปพร้อมกับลูกฟุตบอลซึ่งบางทีนะฮะคู่แข่งเนี่ยยิงไม่เข้าแต่ตาข่ายขาดจนเหมือนเข้า
เพราะยิงมาจากด้านข้างทีมที่ไทยเจอล้วนแข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นและก็ฝึกซ้อมชัดเจนสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้และพยายามนำมาถ่ายทอดต่อยอดให้กับนักเตะรุ่นต่อไปโดยสำหรับทางทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปี1968นั้นที่ประเทศเม็กซิโกประกอบไปด้วยสราวุธประทีปากรชัยเช่าออนเอียมไพศาลบุพพสิริยงยุทธสังฆาโกวิทประโยคสุทธิสง่าธีรวัฒน์พิมพ์ภาวาชินณรงค์ทองเปลวไพบูลย์อัญญโพสนองชัยยงสุพจน์ผานิชชัชชัยพหลแพทย์วิชัยแสงธรรมกิจกุลนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์ประเดิมม่วงเกษมอุดมศิลป์สอนบุตรนาคเกรียงศักดิ์นุกูลสมปรารถนาเกรียงศักดิ์วิมลเศษบุญเลิศนิพิลมโดยผลงานที่ผมลงเล่นทั้งหมดรอบแรกนั้นแพ้บัลแกเรียไป0-7แพ้กัวเตมาลาไป1-4แพ้เช็กไป0-8นะครับนี่ก็เป็นการหยิบยกความหลังมาเล่าให้ฟังนะผมว่าทางทีมชาติไทยนั้นแต่ก่อนนั้นก็จะมีมือกาวนายทวารคนนี้ที่เขาเคยได้ฉายาว่าไอ้แมวป่านะฮะแต่ก็ไม่สามารถสู้กับระดับโลกได้นะผมเพราะว่าทางนั้นเขานะฮะเตะทีตาข่ายแทบจะขาดกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะผมของวงการฟุตบอลไทยนั่นเองครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะทีมชาติฟิลิปปินส์ตัดปีกได้ดาวยิงตลอดการของ AFC เข้ามาร่วมทัพโดยเบียร์เวนิโดมารานอนแข้งวัย34ปีคนนี้ชาวสเปนเคยผ่านการเป็นเยาวชนของเรอัลเบติสก่อนที่จะโลดแล่นในระดับลีกรองนะฮะแล้วก็ลีกล่างของประเทศสเปนหลายทีมอาทิเช่นคาดิสบราโยซานโบรคาโนมอสโตเรสและอื่นอีกมากมายฉะนั้นก็ย้ายมาเล่นในลีกฟิลิปปินส์ในปี2015ลงเล่นให้กับทางเซเลนิกอสซึ่งปัจจุบันนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเป็น United City FC พาทีมคว้าแชมป์ลีก5สมัยนอกจากนั้นในถ้วยเอเชียรายการ AFC ครับลงเล่นไปทั้งหมดให้กับทีม37นัดยิงไปทั้งหมด35ประตูขึ้นนำเป็นดาวซันโบตลอดการของรายการนี้ส่วนในถ้วยเอเชียถ้วยใบใหญ่รายการ AFC Champions League Playoff ลงเล่นทั้งหมด7เกมยิงไปทั้งหมด3ประตูซึ่งตัวนี้จะลงรับใช้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในรายการ AFC Suzuki Cup 2021นี้และก็ฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียทันทีเลยนะหาก FIFA อนุมัติเรื่องเอกสารของเขานอกจากการลงรับใช้ทีมชาติฟิลิปปินส์ของทางเบียนเวนิโดดาวยิงวัย34ปีชาวสเปนยังมีโอกาสเดินทางมาค้าแข้งที่ไทยลีกในอนาคตกันด้วยนะฮะโดยโควต้าอาเซียนหากเจ้าตัวตัดสินใจมาหาความท้าทายครั้งใหม่โดยระเบียบของไทยลีกนั้นในการรับขึ้นทะเบียนของนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติอาเซียนจะต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลสัญชาติอาเซียนที่เคยลงสนามการแข่งขันให้กับทีมชาติในระดับไม่ต่ำกว่า U19 ปีไม่น้อยกว่า3นัดในการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากทาง FIFA หรือว่า AFC หรือว่า AFF นั่นเองครับโอ้โหก็เป็นอีกพ่อหนุ่มรายนึงนะผมที่ดูแล้วมีอนาคตไกลอย่างแน่นอนลองมาเล่นไทยลีกดูสิครับแล้วจะรู้ว่าจะเป็นยังไงเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับระยอง FC สอเขาจะเสียปักแต่ฮยอนเฉยเลยโดยงานนี้นะผมความเคลื่อนไหวของทีมมานิมังกรระยอง FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2020ที่แม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับบ๊วยของตารางคะแนนด้วยผลงาน7แต้มจากทั้งหมด13นัดแต่ผลงาน2เกมหลังสุดเนี่ยภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่อย่างมาซามิทากิทีมเก็บได้ถึง4คะแนนด้วยกันและก็ทำให้มีลุ้นทำแต้มหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวแล้วล่าสุดนะผมตอนนี้ทีมงานฟุตบอลนั้นสอบถามไปยังบิ๊กธงสอนวิทย์แทนไทยสงฆ์ผู้จัดการทีมระยอง FC ถึงแนวโน้มตัวผู้เล่นต่างๆของทีมที่ทีมจะใช้งานในเลทที่2มาว่าตอนนี้ที่ย้ายออกก็คือวรุษสับโสกองกลางที่ขอกลับไปอยู่ในใกล้บ้านที่หนองบัวพิษนะฮะซึ่งใกล้กับทางสกลนครบ้านเกิดของเขาส่วนอีกรายนึงที่ยัง 50-50 ก็คือปาร์คแตฮยุนนักรับชาวเกาหลีใต้ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่อยู่ต่อขณะที่ตัวหลักคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะฮะโดยกันที่ทางโค้ชมาซามิทากิคนนี้ก็ที่พูดขึ้นมาว่าอาเดลกิโซพิทบูกองหน้าตัวเก่งคือผู้เล่นตัวหลักที่อยู่ในแผนการนำทีมในเลกที่2นี้ก็ถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีสกอร์ขณะที่ดานิโลอีกหนึ่งนารุกของทีมยังต้องคุยกันอีกครั้งว่าทางบอร์ดบริหารและก็ตัวนักเตะเองตัดสินใจกันอย่างไรนะฮะและนี่ก็เป็นนะผมที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่6ธันวาคม2563โดยชาบุบะครั่งฟุตบอลไทยครับ